This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองในห้องสมุดหลังใหม่พบกันที่นี่นะคะไทย PBS Podcast ค่ะแล้วก็อีกหลายแอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์มค่ะพบกันได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube Thai PBS Podcast ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนรอฟังค่ะหลังจากที่เราเกริ่นกันมาตั้งแต่ตอนที่แล้วนะพี่ใช่ค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่2แต่ว่าจะเป็นตอนแรกนะคะที่เราจะเล่าเรื่องสั้นจากงานเขียนของออุดากรซึ่งมีคนเรียกว่าเป็นนักเขียนผู้อาภัพเป็นนักเขียนที่โชคชะตาไม่เข้าข้างนะคะออุดากรซึ่งเสียชีวิตด้วยวัยเพียง26ปีค่ะเป็นอดีตนักเรียนแพทย์หรือว่านักศึกษาแพทย์เรียนจบเตรียมแพทย์แต่ไม่สามารถจะเป็นแพทย์ได้นะคะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพและในที่สุดก็จากไปด้วยวัยที่ต้องบอกว่าtoo young to die จริงๆนะคะครับแต่ขณะเดียวกันก็ได้ทิ้งผลงานโดยเฉพาะผลงานที่เป็นเรื่องสั้นและติดกรอสก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วก็เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของออุดากรและแน่นอนว่าติดกรอสก็เป็นผลงานที่มีกลิ่นอายมีบรรยากาศมีฉากจากประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนแพทย์ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาแพทย์สองคำนี้บางทีก็จะใช้อะไรดีบางทีเขาก็ใช้นักศึกษาแพทย์ครับแต่ว่าบางทีก็ใช้นักเรียนแพทย์เหมือนกับคำว่านักเรียนแพทย์เนี่ยคือใช้ตามความหมายของการเรียนนักเรียนแพทย์นักเรียนนักเรียนใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำในความหมายที่คนสมัยนี้ใช้กันก็คือนักศึกษานักศึกษาศิลปศาสตร์นักศึกษาอสรศาสตร์อันนี้ก็คือนักศึกษาแพทย์แต่เหมือนกับบางทีนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาจะมีคำเฉพาะอะไรของเขาอะนักเรียนแพทย์อะไรเงี้ยนะคะนักเรียนกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูขลังดีวันนี้ก็จะเริ่มเรื่องติดกรอสนะคะเอาไปโพสใน Facebook นะคะก็มีหลายคนบอกว่าโอ้โหชอบมากเรื่องนี้หลายคนก็อ่านตั้งแต่สมัยที่ยังคงเป็นนักศึกษาอยู่นะคะคุณจิตรินได้อ่านแล้วใช่ไหมอ่านมาแล้วครับผมแต่ไม่ได้อ่านตอนที่เป็นนักศึกษาถ้าเป็นนักศึกษาสมัยก่อนนะคะน่าจะรู้จักเลยล่ะสำหรับออุดากรนะคะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนในเรื่องของวรรณกรรมด้วยคุณผู้ฟังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเราจะพาคุณผู้ฟังไปตึกกรอสด้วยกันเลยค่ะกับออุดากรความตื่นเต้นของเธอฉายออกมาอย่างชัดเจนทั้งดวงตาและท่าทางขณะที่ผลักบังตาเข้าไปอย่างร้อนรนเจตวิทยามาแล้วนักเรียนแพทย์ผู้นั้นเงยหน้าขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์อย่างรวดเร็วอะไรนะต้อยเมื่อหญิงสาวทวนประโยคนั้นเจตสดางก็กระโดดขึ้นยืนอย่างลืมตัวแต่ชั่วขณะที่เขามองใบหน้าของผู้ที่เขาเรียกว่าต้อยอย่างเต็มตาเขาก็เห็นใบหน้าของต้อยซึ่งเผือดและซีดขาวราวกับเสื้อกาวที่เธอกำลังสวมอยู่
เห็นริมฝีปากที่สั่นระริกเห็นขอบตาที่แดงช้ำประกายปิติของเขาวูบลงเหมือนดาวที่หล่นจากท้องฟ้าวิทยามาแล้ว ทำไมเหรอเสียงของหญิงสาวเกือบจะเป็นสะอื้นในขณะที่เธอตอบฝ่ายชายว่าป่วยหนักอยู่ที่ตึกอายุรกรรมแล้วก็อยากจะพบเจดเดี๋ยวนี้ฉันตามหาเธอต้องนานไปด้วยกันสิเจสดังเม้มริมฝีปากดึงสไลด์ออกมาจากกล้องแล้วก็เก็บเข้าที่อย่างรีบร้อนปิดหนังสือเล่มขนาดยักษ์ที่กางอยู่ตรงหน้าแล้วก็ผลักไปรวมกันอยู่ทางหนึ่งเลื่อนกล้องเข้าไปในหีบไม้เบอร์4แล้วก็ก้าวตามหญิงสาวออกไปติดๆวิทยาเป็นอะไรนะต้อย Pulmonary embolism ทันทีที่หญิงสาวตอบเจษดางก็ขบกรามจนโปนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขาก้าวถี่ๆตามหญิงสาวซึ่งตอนนี้เดินเกือบจะเป็นวิ่งไปตามถนนปูนแล้วใครเป็นเจ้าของไข้ฉันเองแต่อย่าเพิ่งถามอะไรเลยเจษฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วแสงแดดในยามเย็นทอดเงาของนักเรียนแพทย์ทั้งสองทาบติดอยู่กับพื้นถนนแล้วก็ไหวไปมาไม่หยุดหย่อนนักเรียนพยาบาล 2-3 คนเดินสวนมาแล้วก็ชำเลืองดูอาการรีบร้อนของทั้งสองคนนั้นด้วยความประหลาดใจเมื่อเจษดางเลี้ยวและก้าวขึ้นไปบนบันไดตึกด้านใต้ของตึกอายุรกรรมความเงียบแผ่ซ่านบริเวณตึกนั้นจนสะดุดใจกลิ่นอายของอีเทอร์ล่องลอยมาจากที่ใดที่หนึ่งขณะที่พยาบาลในชุดสีขาวบริสุทธิ์กำลังแจกยาหลังอาหารแก่คนไข้อย่างเงียบๆไหนต้อยหญิงสาวชี้ไปยังเตียงหนึ่งซึ่งกั้นม่านไว้อย่างมิดชิดและโดยไม่พูดจนคำเดียวเธอสาวเท้าไปยังที่นั่นเปิดม่านสีขาวนั่นยังไงนั่นยังไงวิทยาเจสดังเบือนหน้าไปจากภาพที่เห็นด้วยความสลดใจร่างนั้นดำเกรียมจนเกือบจะเหมือนต้นไม้ที่ถูกสุมผอมจนเกือบจะไม่มีหนังพอที่จะหุ้มกระดูกเส้นเอ็นปรากฏที่นั่นและที่นี่เหมือนขดเชือกผมเผ้ายาวเป็นกระเซิงเช่นเดียวกับหนวดเคราที่ปล่อยไว้รุงรังแล้วก็สกปรกวิทยาอยู่ในเสื้อและกางเกงสีขาวเนื้อหยาบๆของโรงพยาบาลเหมือนกับคนไข้อนาถาทั้งหลายนอกจากอาการหอบหายใจอย่างน่ากลัวของเขาแล้วไม่มีเครื่องหมายอันใดเลยที่บ่งบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่พยาบาลคนหนึ่งก้าวมาหยุดอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเธอมองดูคนไข้แล้วก็หันมาทางนักเรียนแพทย์สาวก่อนจะกล่าวว่าหลับค่ะดิฉันฉีดมอร์ฟีนให้แกเมื่อสักครู่นี้เองคุณหมอชัยสั่งไว้นะคะหญิงสาวพยักหน้าให้กับพยาบาลแล้วก็เบือนหน้าออกไปนอกหน้าต่างในขณะที่เจษดางสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข้างหน้าเตียงเขามองดูคนไข้อย่างสมเพชมองดูเป็นนานแล้วก็หันมาทางหญิงสาวแล้ววิทยามาถึงที่นี่เมื่อไหร่ต้อยบ่าย3 โมงนะใครเป็นคนพามาคนบริโยง2 คนจะเจตวิทยาโดยสารเข้ามาจากปากน้ำโพป่วยหนักมาตั้งแต่ที่นั่นเมื่อตอนที่เขาเห็นฉันเขาดีใจมากเขาจับมือฉันไว้แล้วก็บีบแน่นขณะที่บอกว่าเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับบ้านท้ายแห่งชีวิตของพี่เพียงแต่ได้แลเห็นต้อย
เห็นสิริราชและหากเจตอีกคนนึงเขายังอยู่ไม่ใช่หรอพี่คงตายอย่างเป็นสุขวิทยาหายใจหอบอย่างน่ากลัวเหลือเกินแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังอุตส่าห์ถามฉันว่าเคยคิดถึงเขาบ้างไหมเจษดังนิ่งงันขณะที่หญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้เขาและกระซิบและเดี๋ยวนี้กับปัญหาที่ว่าทำไมวิทยาถึงหายหน้าไปจากเราหลังจากคืนวันนั้นบนตึกกรอสก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วเจตเธอดูนี่สิวิทยาเป็นคนมอบให้ฉันเองเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้ววิทยาพบกระดาษแผ่นนี้คั่นอยู่ในหนังสือของคุณอาของเขาพระอัตถธรรมทาดาเธอยังจำได้ไม่ใช่หรอก่อนหน้าที่เขาจะจากเราไปวันหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเจษดางรับกระดาษสีเทาจากหญิงสาวแล้วก็คลี่ออกอ่านอย่างลุกลนเมื่ออ่านจบเขาถอนสายตาขึ้นแล้วก็ทอดออกไปนอกหน้าต่างอย่างเฉยเมยใบไม้สีเขียวขจี 2-3 ใบหล่นลงมาจากกิ่งแล้วก็ระไปตามรั้วสังกะสีซึ่งกั้นเขตโรงพยาบาลออกจากบริเวณภายนอกซึ่งบางครั้งมีเสียงนกร้องจากต้นไม้ครึ้มนั้นเมฆฝนแห่งต้นเดือนสิงหาคมปรากฏขึ้นรางๆที่ขอบฟ้าขณะที่สีแสดแกมทองของฟ้ากำลังเปลี่ยนไปเป็นสีของกลางคืนความเงียบแผ่มนต์มหัศจรรย์ไปแทรกแซงอยู่กับบรรยากาศเหนือตึกอายุรกรรมมันช่างวังเวงอย่างประหลาดจนครั้งหนึ่งเจษดางต้องหันมาจ้องดูคนไข้ซึ่งนอนแบบอยู่บนเตียงอย่างไม่แน่ใจลมหอบกลิ่นเหม็นอย่างฉุนเฉียวของเนื้อที่ถูกชำระออกจากศพซึ่งนักเรียนแพทย์ใช้เรียนในแลบกรอสและถูกเผาอยู่ในเตาเผาหลังตึกกรอสนั้นมาวูบหนึ่งเจษดังลุกขึ้นยืนอย่างอิดโรยตึกกรอสอนิจจาวิทยากับคืนวันหนึ่งที่ตึกกรอสคืนที่เจษดางคิดว่าเขาจะลืมไม่ได้จนชั่วชีวิตเมื่อ3ปีก่อนวิทยาเป็นนักเรียนแพทย์ซึ่งข้ามฟากมาพร้อมๆกับเจษดางและต้อยวิทยาเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เตรียมอุดมตั้งแต่ที่จุฬาแต่ถึงกระนั้นวิทยาก็ยังขมักขม้นเป็นพิเศษเมื่อข้ามาเรียนที่สิริราชทุกวิชาทุกห้องที่ตึกกรอสโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องชำแหละศพเป็นห้องที่วิทยาหลงไหลอย่างยิ่งวิทยามีวิธีการใช้ dissecting needle และ forceps ได้ประณีตจนใครๆมหัศจรรย์ศพที่โต๊ะเบอร์11ของเขาซึ่งมีต้อยเจษดางและเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของมักจะมีนักเรียนแพทย์อื่นๆมามุงอยู่เสมอและบ่อยครั้งที่อาจารย์ใช้เป็นแซมเปิลเพราะนอกจากเนิร์ฟและบลัดเวสเซลส์ทุกชิ้นจะปรากฏอยู่อย่างชัดเจนด้วยฝีมือของวิทยาแล้วศพนั้นยังใหญ่โตเป็นพิเศษที่บอร์ดซึ่งติดประจำศพในห้องชำแหละนั้นปรากฏชื่อเจ้าของศพเป็นนักโทษชื่อแจ้งชัยงามตายด้วยโรคมาลาเรียและอุทิศศพของตนให้โรงพยาบาลด้วยความสมัครใจทั้งอาจารย์และนักเรียนแพทย์ทั้งหลายพากันหวังว่าในอนาคตอันใกล้สิริราชพยาบาลจะได้นายแพทย์ที่ดีไว้ใช้อีกคนหนึ่งหลายคนเชื่อว่าวิทยาจะต้องได้ไปเรียนต่อต่างประเทศและทุกคนเชื่อว่าวิทยาจะต้องได้เหรียญทอง
แต่ท่ามกลางความหวังเหล่านี้วิทยาได้สร้างความมหัศจรรย์แก่ตัวของเขาเองในคืนหนึ่งภายใต้ความมืดทมึนของตึกกรอสและในระหว่างความประหลาดใจอันใหญ่หลวงนั้นวิทยาหายไปจากมหาวิทยาลัยอย่างเงียบเชียบไม่มีใครรู้ว่าวิทยาอยู่ที่ไหนแม้แต่เพื่อนรักของเขาอย่างเจษดางแม้แต่คนรักของเขาอย่างต้อยและแม้แต่คุณอาผู้ที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆอย่างพระอัฏฐธรรมธาดากระทั่งบัดนี้ขณะที่เขาใกล้จะตายอยู่แล้วเจษดางจำได้อย่างติดตาคืนนั้นเดือนกระจ่างฟ้าและลอกเล็กๆในลำแม่น้ำเจ้าพระยาเต้นพรายคล้ายอาบด้วยเงินหยวงขณะที่เรือแจวลำหนึ่งพุ่งหัวออกจากท่าสิริราชแม้เวลาจะเลย3 ทุ่มไปนานแล้วก็ตามแต่พวกนักเรียนแพทย์ปี 1กรุ๊ป B เพิ่งจะออกจากแล็บกรอสเดี๋ยวนี้เองระหว่างนั้นเป็นระยะเวลาระหว่างสงครามการที่มหาวิทยาลัยต้องยืดกำหนดเปิดภาคช้าไปกว่าปกติทำให้ต้องเพิ่มเวลาเรียนกันให้มากขึ้นไปจากเดิมดังนั้นทั้งแล็บฟิสิโอโลจีหรือแล็บกรอสในบางวันของสัปดาห์จึงต้องใช้เวลากลางคืนเช่นนี้ด้วยและด้วยจำนวนนักเรียนแพทย์ที่ข้ามมาล้นหลามผิดปกติในปีนั้นทำให้นักเรียนแพทย์ปี 1เกือบทั้งหมดไม่มีหออยู่ในเรือแจวลำนี้จึงเต็มไปด้วยนักเรียนแพทย์ทั้งหญิงและชายซึ่งเพิ่งลงจากตึกกรอสแต่อย่างไรในเรือลำนั้นไม่มีวิทยารวมอยู่ด้วยเพราะเขาไม่ได้มามหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้าหลายคนแปลกใจเพราะวิทยาไม่เคยขาดเรียนแม้แต่วันเดียวตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่1และที่2ซึ่งกำลังดำเนินอยู่นี้ต้อยซึ่งเป็นคนรักของวิทยาครึ้มกว่าทุกๆวันเธอนั่งเงียบเชียบอยู่กับเจษดางที่หัวเรือกระทั่งเมื่อเรือเทียบท่าพระจันทร์ซึ่งที่นี่เองเขาทั้งสองต้องร้องอย่างสนเท่เมื่อเห็นวิทยายืนอยู่ที่โป๊ะนั้นจากแสงไฟซึ่งพรางไว้อย่างสลัวหญิงสาวสังเกตเห็นใบหน้าอันฉายแววตระหนกของเขาได้อย่างชัดเจนวันนั้นวิทยาแต่งกายลวกๆชายเสื้อข้างหนึ่งยังแลบออกมาจากกางเกงผมยุ่งเหยิงเหมือนไม่เคยได้พบกับแปลงเธอถามเขาทันทีที่ก้าวขึ้นจากเรือวิทยาทำไมเธอไม่มาเรียนหนังสือวิทยาไม่ตอบแต่ถามกลับอย่างลุกลนแล็บกรอสปิดเรียนจะต้อยก็กำลังปิดทำไมหรอจากนั้นวิทยาก็ก้าวพรวดลงไปในเรือหน้าเขาเครียดขณะที่บอกเจษดางว่าเจษอย่าเพิ่งขึ้นไปตึกกรอสกับฉันหน่อยตึกกรอสตึกแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งสะสมศพดองไว้เป็นจำนวน10ในโรงมหึมาราวกับห่วงซุ้ยของจอมจักรพรรดิโบราณแห่งอัยคุปตึกซึ่งซากและอวัยวะเฉพาะส่วนของมนุษย์นับเป็นจำนวน100,000 ชิ้นถูกเก็บไว้ในสภาพเดิมในโลงที่เปี่ยมด้วยน้ำยาและตึกซึ่งระเกะระกะด้วยกระดูกและกะโหลกของมนุษย์นั้นตึกกรอสยืนทะมึนขาวพร่าอยู่ท่ามกลางแสงอร่ามของดวงจันทร์ขณะที่เสียงครางเบาๆของคนไข้และกลิ่นจางๆของอีเธอร์ที่ถูกลมพัดหอบมาแต่ตึกสัญญกรรมทำให้บรรยากาศตึงเครียดลงไปอีกวิทยาวิ่งขึ้นบันไดตึกอย่างรวดเร็ว
เมื่อเห็นแสงไฟในห้องชำแหละศพวูบลงเร็วหน่อยเจตเร็วหน่อยเดี๋ยวคนงานจะปิดห้องอย่างไรก็ดีทั้งวิทยาและเจษดางก็มาถึงห้องชำแหละศพพอดีในขณะที่คนงานกำลังจะใส่กุญแจเดี๋ยวก่อนครับขอเข้าไปสักครู่เถอะพี่ผมมีธุระนะเจษดางก้าวตามวิทยาเข้าไปติดๆทั้งที่เคยเข้าห้องนี้มาจนนับครั้งไม่ถ้วนเขาอดสถานใจไม่ได้กลิ่นน้ำยาอาบศพล่องลอยอยู่อับอับแสงเดือนที่ฉายลอดบานกระจกเข้ามาส่องให้เห็นเงาตะคุ่มของศพซึ่งคลุมด้วยผ้าอาบยาไว้บนโต๊ะชำแหละเป็นแถวยาวยืดโครงกระดูกที่ประกอบไว้ยืนจังต้าขาวโพลนอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวๆนั้นคล้ายกับจะหลอกหลอนแต่วิทยาไม่เอาใจใส่สิ่งเหล่านี้แต่อย่างใดเขาก้าวเท้าไปที่โต๊ะชำแหละเบอร์11ของเขาอย่างเร่งร้อนเปิดไฟเหนือศพนั้นขึ้นและด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเขาดึงผ้าคลุมศพผืนใหญ่ออกอย่างแรงคลายผ้าอาบยาที่พันหน้าและศีรษะนั้นออกอย่างรวดเร็วยกหัวศพนั้นขึ้นพยายามพลิกกระทั่งศพนั้นคว่ำหน้าลงและด้วยอาการของคนบ้าวิทยาดึงดวงไฟลงมาจนชิดท้ายทอยของศพแล้วก็ก้มลงจ้องดูอย่างพินิจพิเคราะห์เขาเห็นไฝ3เม็ดซึ่งเรียงอยู่เป็นแถวที่ท้ายทอยอันมีผมเกรียนของศพนั้นปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนวิทยาร้องเสียงแหลมคล้ายสัตว์ที่เจ็บปวดเขาล้มลงอย่างแรงหัวฟาดโต๊ะชำแหละตัวที่อยู่ติดกันนั้นเสียงสนั่นดังก้องไปในความเงียบและสะท้อนกลับมาเสียงกึ่งกังเหมือนจะหลอนและนั่นเองคือคืนอวสานแห่งชีวิตนักเรียนแพทย์ของวิทยาไม่มีใครพบเขาที่มหาวิทยาลัยอีกเลยนับแต่วันนั้นเขาหายไปจากมหาวิทยาลัยและเตลิดไปจากบ้านคล้ายกับจะหลีกลี้ต่อทวารปรภพไม่มีใครทราบว่าทำไมวิทยาไปที่ตึกกรอสในคืนวันนั้นไม่มีใครทราบว่าทำไมวิทยาจึงต้องหายหน้าไปจากมหาวิทยาลัยและเตลิดไปจากบ้านไม่ยอมให้ใครเห็นหน้าแม้แต่คนที่เขารักอย่างสุดสวาดขาดใจเช่นต้อยทุกอย่างยังคงเป็นเรื่องลี้ลับกระทั่ง2ปีต่อมาขณะที่เพื่อนและคนรักของเขาเป็นนักเรียนแพทย์ปีที่3ขณะที่เขากำลังจะตายเช่นในขณะนี้เขากลับมาสิริราชอีกครั้งหนึ่งด้วยหวังจะเห็นคนที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายและในวินาทีเหล่านี้เองความลับเหล่านั้นก็คลี่คลายออกด้วยกระดาษชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวที่เขาส่งให้หญิงสาวที่เขารักด้วยสมัครใจเสียงพูดปนหอบดังขึ้นมาจากเตียงเจสนั่นแกหรือเปล่าติดตามตอนต่อไปของติดกรอสช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตึกกรอสยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อบรรยากาศนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะว่า
เป็นบรรยากาศที่ดูวังเวงนะพี่วังเวงแล้วก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่มันหมองหม่นนะใช่ครับพี่โอ้แล้วยิ่งพี่มีกับผมนี่น่าจะจินตนาการภาพออกเป็นพิเศษเพราะว่ามันอยู่แถวๆที่เราเคยเรียนนะพี่แถวสิริราชนะคะครับในเรื่องนี้นี่มันจะมีศัพท์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครับผมขออธิบายศัพท์นิดนึงเปิดมาไม่กี่บรรทัดก็เจอแล้วครับพี่คุณจิตรินสงสัยคำไหนบ้างน่าจะเป็น pulmonary embolism ครับพี่ซึ่งเป็นอาการป่วยของคุณวิทยาใช่ครับอันนี้จากการสอบถามแพทย์นะคะ pulmonary embolism เนี่ยเป็นอาการที่เป็นอาการที่เกิดกับ เส้นเลือดบริเวณปอดเนี่ยมันถูกอุดกั้นพยายามถามชื่อไทยนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่แพทย์ก็จะเรียกทับศัพท์คือเป็นอาการที่เหมือนกับมันมีก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งไปอุดเส้นเลือดในปอด แล้วก็ทำให้ปอดไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่อะค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้วิทยาเนี่ยเขาหอบเหนื่อยใช่ไหมไม่สามารถที่จะหายใจได้ตามปกติอันนี้คือ pulmonary embolism นะคะก็เป็นคำที่เรียกว่าเวลาแพทย์เขาคุยกันเขาก็จะมี technical term มีศัพท์ทางการแพทย์ที่เขาก็จะรู้กันแล้วก็บางคำก็ไม่ค่อยใช้ภาษาไทยคือเขาทับศัพท์ไปเลยมักจะใช้ทับศัพท์กันเหมือนกับเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมออ๋อเคยได้ยินไหมครับอันนี้จำได้ตอนไปทำฟันครับหมอจะชอบพูดว่า suction จริงๆก็คือดูดน้ำดูดน้ำลายออกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีตรงหลังจากนั้นไม่นานครับพี่มีพูดอีกครั้งหนึ่งคำว่า dissecting needle ใช่ใช่ครับพี่ dissecting needle แล้วก็ forceps นะคะ dissecting needle เป็นอุปกรณ์ในการผ่าตัดนะคะมันเหมือนกับเป็นเข็มเล็กๆ อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เอาไว้หั่นเอาไว้เฉือนใช่ไหมคะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเข็มที่คล้ายๆกับเอาไว้เลาะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่เหมือนกับเอาไว้เลาะเอาไว้กรีดส่วน forceps ก็คือไอ้ตัวปักคีบปักคีบที่หมอเขาจะคีบผ้าก๊อซคีบนู่นคีบนี่เขาจะไม่ได้ใช้มือหยิบเคยถูกเย็บแผลไหมคะเคยถูกเย็บตอนผ่าฟันคุดครับเขาก็จะมีปักคีบเนี่ยคีบแล้วก็มาคีบมาแปะไอ้ตัวเนี้ยคือ forceps นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชำระศพครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้เขียนต้องการที่จะอธิบายว่าวิทยาเนี่ยเป็นนักเรียนแพทย์ฝีมือดีคือการเป็นนักเรียนแพทย์ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของสติปัญญาครับที่คุณจะต้องจดจำได้อย่างแม่นยำคุณจะต้องมีความฉลาดคุณจะต้องมี EQ สูงไปกว่านักเรียนโดยทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าเรียนยากทั้งจำทั้งเข้าใจอีกทักษะหนึ่งของนักเรียนแพทย์ก็คือว่าคุณจะต้องมีกล้ามเนื้อมือในการที่จะทำงานละเอียดได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอผ่าตัดครับหมอผ่าตัดนี่ต้องฝีมือดีมากนะมือเทพมือเทพคือต้องมีสกิลของความเป็นช่างอ่ะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่าศพชำระศพก็ต้องใช้ความละเอียดแล้วก็มันเป็นเรื่องของการลงมือทำวิทยาเนี่ยมีฝีมือในการชำระศพแล้วก็ในการใช้เครื่องมือได้อย่างประณีตอันนี้ก็ถือเป็นความเก่งอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีคำว่า sample อันนี้ก็คือตัวอย่างคือวิทยานี่เป็นคนเก่งมากอาจารย์ก็มักจะใช้เขาเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาที่ให้เพื่อนๆมาเรียนรู้จากงานของเขางานชำระศพที่โต๊ะเบอร์11ของเขาคือโต๊ะเบอร์11เป็นโต๊ะของวิทยาเป็นโต๊ะที่วิทยาใช้ในการชำระเพื่อเรียนรู้ศพจากร่างของอาจารย์ใหญ่ส่วนเนิร์ฟก็คือเส้นประสาทครับ blood vessels ก็คือหลอดเลือดเวลาที่ชำระนอกเหนือจากเนื้อนอกเหนือจากกระดูกก็จะมีระบบเส้นประสาทติดมาด้วยแล้วก็มีหลอดเลือดแต่ว่าศพที่ถูกดองเนี่ยมันจะแห้งหมดแล้วแหละครับเพียงแต่ว่าก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นหลอดเลือดอันนี้มันเป็นเส้นประสาทแล้วก็ศพที่วิทยาชำระเนี่ยมีความใหญ่โตเป็นพิเศษเหมือนกับว่าเป็นคนร่างสูงใหญ่ครับเป็นร่างของนักโทษที่ชื่อแจ้งชัยงามตายด้วยโรคมาลาเรียแล้วก็อุทิศศพให้กับโรงพยาบาลด้วยความสมัครใจ
คือศพของนักโทษคนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกบริจาคมาด้วยความประสงค์ของผู้บริจาคแต่ว่าถูกบริจาคมาด้วยความประสงค์ของเจ้าตัวเองที่เขาอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลครับแม้ว่าเขาจะเป็นนักโทษก็ตามนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีคำว่า physiology นะคะที่บอกว่า lab physiology หรือว่า lab gross คำว่า gross anatomy อันนี้เราได้คุยไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะใช่ครับอย่างละเอียด the gross anatomy physiology ก็คือสรีระวิทยาครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของร่างกายในขณะที่ anatomy เนี่ยก็จะศึกษาถึงชิ้นส่วนต่างๆสรีระสรีระนี่เหมือนกับมันรวมไปถึงการทำงานการทำงานทั้งหมดที่เป็นร่างกายมนุษย์แต่ว่าอนาโตมีเนี่ยมันคล้ายๆกับเฉพาะที่แบบอันนี้คือกล้ามเนื้ออันนี้คือหลอดเลือดอันนี้คือกระดูกหน้าอกอันนี้คือซี่โครงซี่ที่สองอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ประกอบเป็นร่างกายของคนเราซึ่งก็ถือเป็นวิชาที่ยากนะคะanatomy จำล้วนๆเลยจริงๆก็มีความเข้าใจด้วยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันประกอบเข้าด้วยกันยังไงครับแล้วก็มีคำว่า ether นี่คือไอ้กลิ่นยาสลบมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปช่วงที่2นะคะของเรื่องตึกกอสซึ่งจะเป็นความลับค่ะความลับที่จะบอกว่าวิทยาหายไปไหนมามีหลายอย่างเลยที่ยังเป็นความลับอยู่ครับพี่กระดาษชิ้นเล็กๆมีอะไรเขียนอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีแน่นอนนะคะครับกระดาษชิ้นเล็กๆชิ้นนั้นซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ไขความลับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิทยาเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่เขาหายไปและทำไมมันถึงได้เป็นเช่นนั้นนะคะมีหลายคำถามวันนี้เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปไขความลับของวิทยากันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับกับตึกกรอสเรื่องเอกของออุดากรค่ะในห้องเลคเชอร์ซึ่งถูกใช้เป็นห้องประชุมคราวนั้นเงียบกริบเหมือนโบสถ์ร้างเฟรชชี่ทั้งหญิงและชายซึ่งนั่งติดกันแล้วก็ซ้อนเป็นแถวยาวยืดตัวตั้งตรงดูเหมือนเกือบจะไม่หายใจบรรยากาศเหนือสถานที่ประชุมนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกในปีนั้นที่มีการประชุมเฟรชชี่ซึ่งเพิ่งข้ามฟากมาจากจุฬาทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายได้เห็นและได้ฟังเป็นสิ่งใหม่ซึ่งให้ความตื่นเต้นมากเหลือเกินซีเนียซึ่งสวมเสื้อกาวสีขาวบริสุทธิ์และยืนเรียงรายอยู่ที่ผนังห้องประชุมด้วยอิริยาบถต่างๆกันนั้นทำให้เขาพากันคิดถึงบาทหลวงในโบสถ์วินเชสเตอร์ขณะที่มีงานพระราชพิธีอันโอ้อาหลังโต๊ะเลคเชอร์และเบื้องหน้ากระดานดำแผ่นใหญ่นั้นหัวหน้านักเรียนแพทย์ยืนตระหง่านอยู่เขากำลังพูดด้วยเสียงที่มีจังหวะจากโคนและดื่มด่ำเข้าไปในความรู้สึกของผู้ฟังอย่างประหลาดแววตาของเขาฉายแสงกล้าขณะที่ย้ำถึง seniority unity order และ spirit ซึ่งเป็น tradition ของมหาวิทยาลัยเขาพูดถึงคณบดีคณาจารย์และนายแพทย์ทั้งหลายซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆในโรงพยาบาลพูดถึงงานต้อนรับน้องใหม่ซึ่งจะมีขึ้นต่อไปในต้นเดือนหน้าและที่สุดหัวหน้านักเรียนแพทย์แนะนำให้เฟรชชี่รู้จักกับประธานแผนกต่างๆของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งแต่งตั้งขึ้นจากซีเนียร์และยืนอยู่ในที่นั้นเสียงปรบมือดังกึกก้องเมื่อมีการขานชื่อประธานแผนกแต่ละคนสายตาทุกคู่เบนจากที่นั่นมาสู่ที่นี่แล้วแต่ว่าประธานแผนกนั้นจะยืนอยู่ณที่ใดทุกครั้งเขาได้รับการก้มศีรษะและยิ้มให้อย่างบริสุทธิ์ใจและเสียงปรบมือที่ยืดยาวและกึกก้องที่สุดในวันนั้นดังขึ้น
เมื่อหัวหน้าขานชื่อวรนาถเวชการพิทักษ์หัวหน้านักเรียนแพทย์หญิงเฟรชชี่เหล่านั้นพากันคิดว่าเขาจำผู้ที่กล่าวนามหลังนี้ได้ดีกว่าใครๆเพราะว่าเจ้าของร่างแบบบางและมีใบหน้าหวานผุดผ่องนั้นมีประกายเศร้าอยู่เป็นนิดแม้ในขณะที่ก้มศีรษะให้อย่างแช่มช้อยและพยายามยิ้มให้อย่างอ่อนหวานก็ตามการเลือกหัวหน้านักเรียนปีหนึ่งได้เริ่มขึ้นภายหลังนั้นและเมื่อมันสุดสิ้นเรียบร้อยไปการประชุมก็มีท่าทีจะยุติลงหัวหน้ากำลังกล่าวปิดประชุมอย่างเพราะพริ้งแต่ในวินาทีซึ่งนักเรียนแพทย์ทั้งหลายคาดหวังกันว่าจะได้ฟังคำสุดท้ายจากผู้กล่าวปิดประชุมนั่นเองเขาพบว่าคำนั้นขาดไปจากริมฝีปากของผู้พูดเฉยๆหัวหน้านักเรียนแพทย์หยุดพูดโดยกระทันหันและเปลี่ยนสำเนียงใหม่อย่างร้อนรนประธานโทษครับขอเวลาผมอีกสักครู่มีใครจะช่วยบอกผมหน่อยได้บ้างว่าใครเป็นเจ้าของศพโต๊ะที่11ในห้องชำแหละอย่างประหลาดใจมีเสียงซุบซิบดังขึ้นในห้องนั้นคล้ายเสียงลมครางขณะพัดไปตามกิ่งลูกของต้นไม้และอย่างเงียบๆนักเรียนแพทย์ปีที่1 4คนยืนขึ้นจากที่นั่งใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นแนะนำเขาเหล่านั้นให้หัวหน้ารู้จักร่างตระงานซึ่งสวมเสื้อกาวขาวโพลนอยู่หน้ากระดานดำแผ่นนั้นนิ่งอึ้งสายตากวาดลงต่ำมีประกายมองบรรยากาศเคร่งเครียดไปโดยฉับพลันเสียงหวูดเรือจากลำแม่น้ำเจ้าพระยาดังครวญครางเสียงแหลมขณะที่ลมฝนพัดมาปะทะแผ่นกระจกที่หน้าต่างดังอู้ไม่ขาดประยะและท่ามกลางความเงียบงันคล้ายถูกมนต์สะกดนี่เองวรนาถก้าวเท้าเดินออกจากห้องนั้นอย่างแช่มช้าแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหม่นหมองและรันทดฝีเท้าของเธอดังไกลออกไปทุกทีและเงียบหายไปในที่สุดหัวหน้านักเรียนแพทย์เม้มริมฝีปากขณะที่จ้องดูนักเรียนแพทย์ปีที่1ทั้ง4นั้นเขม็งเขาเริ่มพูดต่อไปแต่ครั้งนี้เขารู้สึกแต่เพียงได้ยินเสียงของเขาล่องลอยจากที่ใดที่หนึ่งที่ไกลเหลือเกินจากที่ที่เขายืนอยู่นั้นผมอยากจะขอร้องให้คุณใส่ใจเป็นพิเศษสำหรับศพนั้นโดยปกติเราก็ถือกันอยู่แล้วว่าศพที่ใช้ชำแหละในแลบกลอสนั้นมีค่าเท่ากับครูของเราเองและดังที่คุณเคยทราบเราย่อมไม่แสดงกิริยาใดซึ่งแสดงถึงการดูถูกดูแคลนล้อเลียนหรือแสดงท่าทีอันน่าบัดซีต่อศพนั้นหลายศพอาจจะได้มาจากศพที่ไม่มีญาติแต่หลายศพเราได้มาจากความสมัครใจของผู้ที่เป็นศพนั่นเองด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะอุทิศร่างของตนให้เป็นบริการของสาธารณะและโดยเฉพาะโต๊ะ11เสียงของเขาสะท้านไปด้วยความทรงจำผมอยากจะบอกให้คุณทราบด้วยตัวผมเองว่าเราถือว่าโต๊ะ11นั้นเป็นโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นานมาแล้วกระทั่งปีนี้ทราบไว้ด้วยว่าศพโต๊ะ11นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นนักเรียนแพทย์เช่นเดียวกับคุณนักเรียนแพทย์ที่รู้จักวิธีใช้ไดเซตติ้งนีเดิลและฟอร์เซปกระทั่งเป็นที่เลื่องลือในรุ่นผมนั้นเขาต้องออกจากการเป็นนักเรียนแพทย์ด้วยอุปัตถวเหตุและเป็นนักเรียนแพทย์ที่ทำพินัยกรรมมอบศพตัวของเขาเองให้แก่ตึกกรอสเมื่อการประชุมได้สิ้นสุดลง
หัวหน้านักเรียนแพทย์ก้าวเท้าลงจากตึกพาโทโลจีและอย่างเงียบๆเขาเดินก้มศีรษะอย่างจะใช้ความคิดไปตามถนนปูนเล็กๆวันคืนอาจจะผ่านไปแต่เขาคิดว่าเขาไม่อาจจะลืมเสียงของวิทยาเสียงที่ร้องอย่างเจ็บปวดในความมืดของห้องชำละศพเมื่อ3ปีก่อนเขาไม่อาจจะลืมร่างอันดำเกรียมซึ่งปราศจากลมหายใจบนตึกอายุรกรรมไม่ลืมการหลั่งน้ำตาราวกับจะเป็นสายเลือดของต้อยเมื่อ6เดือนที่แล้วมานั้นได้เลยเขาเหลือบมองดูตึกกรอสแวบหนึ่งขณะที่จะเลี้ยวผ่านหน้าหอนักเรียนแพทย์หญิงและเม้มริมฝีปากที่นี่เองสิเป็นที่ซึ่งครั้งหนึ่งด้วยการและอาจจะตลอดไปด้วยความทรงจำเป็นที่ซึ่งบันทึกความรักของมนุษย์อันจะพึงให้และแสดงออกต่อกันได้ด้วยรูปแบบแตกต่างออกไปอีกแบบหนึ่งมือเขาเย็นเฉียบเมื่อคิดถึงในขณะที่เขาก้าวขึ้นบันไดตึกอำนวยการวรนาถก็ก้าวเข้ามาขอบตายังแดงช้ำเห็นถนัดเธอดึงชายเสื้อของเขาก่อนจะบอกว่าเธอบอกเรื่องอะไรของวิทยาแกเด็กใหม่เหล่านั้นหรือเจตไม่ได้บอกฉันบอกเขาเพียงว่าให้ใส่ใจในศพเท่านั้นเองนี่เธอคิดว่าฉันเล่าเรื่องกระดาษสีเทาแผ่นนั้นให้กับพวกเขางั้นหรอต้อยฉันจะบอกเขาได้ยังไงในเมื่อค่าของกระดาษแผ่นนั้นมันหมายถึงความหลังของชีวิตหนึ่งและบางทีสองชีวิตจะถูกกว่าบนโต๊ะชำละโต๊ะที่11แล้วเธอยังเก็บมันไว้อยู่หรือเปล่าทำลายมันซะเจตไม่มีประโยชน์อะไรที่เธอจะเก็บมันไว้อีกมันควรจะเป็นความลับอยู่เช่นนั้นเป็นความลับอยู่ตลอดกาลแม้ว่าวิทยายินดีจะให้เปิดเผยก็ตามดังนั้นเมื่อแยกทางกับวรนาถเจษดางก็มุ่งตรงไปยังหอเขาไขกุญแจผลักประตูห้องเข้าไปดึงลิ้นชักออกหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาลูบคลำอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ครี่มันออกมาอีกครั้งครี่ออกมาเป็นครั้งสุดท้ายอย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะฝังมันไว้กับความทรงจำมองดูลายมือที่ยุ่งและเลือนไปด้วยการเวลาถึงพระอัตธรรมธาดาจดหมายฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายที่ฉันจะได้เขียนถึงเธอเพราะว่าไข้กำเริบขึ้นทุกขณะแต่ดีใจว่าจะหมดเวรหมดกรรมเสียทีถ้าไม่ตายเสียก็คงจะรับทุกทรมานต่อไปอีกฉันเบื่อเต็มทีแต่อย่างไรก็ดีฉันคิดถึงลูกวิทยาคงหลงว่าพ่อของเขานั้นตายมานานแล้วแต่ก็ดีละเขารู้อย่างนั้นดีกว่าจะรู้ว่าพ่อของเขาเป็นนักโทษตลอดชีวิตเพราะว่าฆ่าคนที่ทำลายเกียรติยศของแม่เขาฉันตั้งใจจะอุทิศศพของฉันเองให้โรงพยาบาลศิริราชเพื่อเป็นบริการของนักเรียนแพทย์วิทยาคงจะข้ามฝากปีหน้าใช่ไหมฉันไม่มีโอกาสได้อยู่กับลูกเลยเกือบตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ดังนั้นฉันภาวนาว่าขอให้ได้อยู่ใกล้ๆกับเขาสักหน่อยเถิดแม้ว่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามอย่าลืมทำลายเอกสารที่มีรูปและรอยตำหนิของฉันเสียทั้งที่ฉันอยากจะอยู่ใกล้ๆลูกเมื่อตายไปแล้วแต่ก็คงไม่อยากให้เขารู้ว่าฉันเป็นใครอยู่ดีไฟสามเม็ดที่ท้ายทอยของฉันไม่เหมือนใครอย่าให้วิทยารู้จักพ่อของเขาได้จากตำหนินั้นหากเขาจะได้ชำแหละศพพ่อของเขา
ด้วยมือของเขาเองลาก่อนขอให้เธอกับวิทยาจงเป็นสุขจากพี่แจงชัยงามเจษดางยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมวิทยาใช้เวลาถึง3ปีและกับชีวิตของเขาอีกชีวิตหนึ่งซึ่งแพงมากเหลือเกินสำหรับเพื่อเพียงที่จะสำนึกในความภาคภูมิในความรักอันจะหาสิ่งใดเปรียบมิได้เลยของบิดาที่มีต่อเขาและกว่าที่จะทราบว่ามันมีค่าเหนือสิ่งใดแม้แต่ความอับอายขายหน้าอันควรจะได้รับในการที่มีพ่อเป็นนักโทษตลอดชีวิตนั้นเจษดางยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมนึกถึงวิทยาที่ใช้เวลาถึง3ปีและกับชีวิตของเขาอีกชีวิตหนึ่งซึ่งแพงมากเหลือเกินสำหรับเพื่อเพียงที่จะสำนึกในความภาคภูมิในความรักอันจะหาสิ่งใดเปรียบมิได้เลยของบิดาที่มีต่อเขาและกว่าที่จะทราบว่ามันมีค่าเหนือสิ่งใดแม้แต่ความอับอายขายหน้าอันควรจะได้รับในการที่มีพ่อเป็นนักโทษตลอดชีวิตนั้นเจษดางจุดไม่ขีดไฟเปลวไฟลุกขึ้นวูบหนึ่งกระดาษนั้นก็กลายเป็นเท่าฐานไปสิ้นและสีของมันดำเหมือนสีของกลางคืนพิมพ์ครั้งแรกในสยามสมัย10พฤษภาคม2491ประยูรจันยาวงศ์บรรณาธิการผู้พิมพ์และผู้โฆษณากลับมานะคะออกมาจากตึกกรอสค่ะคุณจิตรินครับผมเสียวๆสลังคือไม่ได้เสียว่าจะมีอะไรมาหลอกหรือเปล่านะครับแต่ว่าโหมันวังเวงวังเวงแล้วก็รู้สึกหดหู่รู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกสงสารกับตัวละครแต่ละตัวนะคะสงสารพ่อซึ่งก็อยากจะมีโอกาสใกล้ชิดลูกครับแสดงว่าพ่อเนี่ยไม่ได้บอกลูกแล้วก็แสดงว่าวิทยาคงได้รับรู้ว่าพ่อของเขาตายไปนานแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงพ่อยังมีชีวิตอยู่ครับคือพ่อไม่อยากจะบอกลูกให้ลูกเนี่ยรู้สึกไม่ดีที่มีพ่อเป็นนักโทษแล้วก็เป็นนักโทษที่ได้รับโทษตลอดชีวิตจากการฆ่าคนตายครับแม้ว่าจะเป็นการฆ่าคนที่ทำลายเกียรติยศของแม่อันนี้เรื่องไม่มีรายละเอียดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าพ่อเป็นนักโทษฆ่าคนตายแล้วก็ได้รับโทษตลอดชีวิตและวิทยาเนี่ยเติบโตมากับคุณอาก็คือพระอัฏฐธรรมธาดาครับก็เป็นคนหนุ่มที่อนาคตไกลแต่บังเอิญยังไงก็ไม่รู้เขามาเจอจดหมายฉบับนี้ที่แทรกอยู่ในหนังสือของคุณอามาเจอโดยบังเอิญและหลังจากนั้นเขาก็ไปที่ตึกกรอสในคืนวันนั้นแล้วก็ไปเปิดร่างที่เขาใช้ชำระเรียนรู้เป็นอาจารย์ใหญ่คือร่างที่เขาชำระมาตลอดอ่ะบนโต๊ะที่11โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าร่างนี้คือพ่อที่แท้จริงของเขาคือชำระพ่อของตัวเองมาโดยตลอดสำหรับเรื่องต่อไปค่ะคือเรื่องชำหนึ่งฟังแค่นี้ไม่รู้เลยนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรชำหนึ่งแต่พอจะรู้โทนเรื่องสั้นของออุดากรแล้วใช่ไหมคะครับผมโทนของเขานี่อารมณ์แบบฟิล์มนัวนะฟิล์มนัวครับพี่ค่ะไม่ใช่หนังผีหรือว่าหนังฆาตกรรมไม่ใช่ค่ะอะไรที่มันเป็นโศกนาฏกรรมของมนุษย์ครับกับอุบัติเหตุในชีวิตกับความเศร้ากับความสะเทือนใจกับชะตากรรมที่เกิดขึ้นคื
ก็ไม่ได้บาดลึกคือไม่ได้ฟูมฟายแต่มันบาดลึกอ่ะครับสำหรับเรื่องของชัมหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากค่ะโอ้โหยังไงครับพี่แม่อยากจะให้คนที่กำลังหนีคดีอะค่ะได้ฟังเรื่องนี้อยากให้ได้ฟังอยากให้ได้อ่านจริงๆนะคะมันใช่เลยจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงคดีใดคดีหนึ่งนะคะรวมๆแต่พูดถึงรวมๆกับคนที่พยายามหนีความผิดที่ตัวเองทำเอาไว้ครับเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในเรื่องชัมหนึ่งก็เป็นลักษณะนั้นค่ะคือเป็นคนที่เคยทำผิดแล้วเขาก็รอดจากความผิดนั้นแต่รอดจากความผิดนั้นก็ไม่ได้รอดแบบสบายๆแฮปปี้มีความสุขนะคะมันมีราคาที่ต้องจ่ายราคานั้นคืออะไรต้องให้คุณได้ฟังค่ะกับเรื่องชัมหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งในหนังสือ The Gross รวมเรื่องเอกของออุดากรจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะวันนี้คุณจิตรินแล้วก็ดิฉันรัศมีนะคะลาไปก่อนค่ะก่อนที่เราจะพบกันตอนต่อไปกับเรื่องชัมหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ